ทะเลคลวนดอมมาหลังดาราเตยตกสกาอดลอยดาเลงอมตุใบกุมนิดลวยตูรสาบเกเตรบ้านสมัตตะกัยจับคลวนบ๊อบปอนจิตีกรุบรอบแอนสกามวยริยะจ้องกรอยนี่กอมป้องแต่ทัวออยเนี่ยปราบปราบบันไดตมเนี่ยตมนงสงกุมมีนกาชื่อขบากรมจมปูนเนียงโดยซาแต่เนียงแตงแต่ปราบปราศกรรมอภิปตัวคลวนสมเนื่องระหดดอยจงกรอยนี่ดอกไงบนอมตุกสมแรงบ้านคือปราศกรรมอภิบลวดแต่มาดอกสกาได้จีเนียปราปราติกตกดอกลอกใบมาแน่ได้ทรวบเตาบ้านหลุกอมจีวายกเตอร์ตุ่มนกหม่อมร้องเหมือนเติมแต่ปนนอกแน่นอมหนึ่งห้าวโจลอยคลายแต่จีเนียสลับปะปนแต่ดอยซาแต่เนียงเหมือนกายคล้วนได้เปี้ยจ้างลูกแตงแต่โปรถาเชอร์กองวอลปอนมนุกจัดปลอดกุมโยกคล้วนเบียนไอเลนี่สกานี่รถแต่ทั่วเนี่ยสกอลเนียงชื่อกบาลแต่มาดองเนี่ยนาแต่สกอลสุขาห้อยคือสุขาแตงแต่ตัวส้มลุยส้มส้มส้มมันจะชกส้มแหลงบ้านดอลและขณะจองกร้อยคือลุยแต่มาดองแค่ตะบงขมมเนี่ยเลี้ยงบันไดตุ่มเนี่ยตุ่มนองสังกุมติดตกเพียจานสกอลหายเนื้อดาราติดตกได้เมียนชมูบอกสมเลงชมูทาสุขาสุขาเป็นนิตรบาลกำลังสมัติใกล้หนกโกบาลกรงสวงในแคตบงขมมจับคลุนแปะปอนจมูกนักบอลละเมินในการลุ้ยคือลุ้ยตู้ระซับได้หมดเกลืองกาปีวิเลียมมองดอกมวยเปรกทั้งไงตีดอกปรับใบแคบิจแกะฉะนั้นปีปอนมาเพย์มวยกันลองเตนีสกามาเพียบลุ้ยในจมน้อยพุ่มจุ้ยส่งการวิเฮล้วงกรงซวงในแคตบงขมมได้เมียนการในเจ้าลุ้ยตู้ระซับได้หมดเกลืองบงก็เมียนกาพยาเปาหายจนสังไซมาแนชมูพรสุขแข็เพชรไรอายุมาเพย์ประบายชนะมุกระบอมันเปิดประกอบรุ่นเนยขนมภูมิจุ้ยสังกัดซ่วงกรงซ่วงในแคตบงขมมจำไหนจุนดวงครัวได้ร้องเนยอำเภอลวดดีเมียนชมูวอมใส่เปอร์เพชรไรอายุสามสับประบายชนะมุกระบอหลวดโดเปียปอนจมวยนังการในแข่งเลนีสมัติใกล้บ้านบังฮับดังบรรทออปีตัวตัวบ้านปอร์เมียนนังเปียบันดังระบอจุนดวงครัวเพียมហើយនគរបាលជំនាញរបស់អធិការរដ្ឋនគរបាលក្រុងសួងបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលវិហារលួងបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវទើបឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរួចយកមកនាំទៅអធិការរដ្ឋនគរបាលក្រុងសួងដើម្បីរៀបចំធ្វើការសាកសួរទីបំផុតសុខាដែលជាអ្នកលេង TikTok ល្បីឈ្មោះបានសារភាពនៅចំពោះមុខសមាជិកថារੂខ្លួននឹងពិតជាទទួលស្គាល់ការពិតថាពិតជាទទួលសារនឹងមូលហេតុថាលួចមែនដោយសារតែអត់លុយដើរលេងមុនអំទូដូច្នេះទើបនាងលួចបើយោងទៅតាមលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនិងចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នានឹងបទល្មើសសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងសំណុំរឿងរួចបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតារា TikTok កំពុងល្បីសុខានេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរំលឹកផងដែរថាតារា TikTok រូបនេះគឺធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅអប់រំម្ដងទៅហើយតែនាងក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួងដែលថាខ្លួននឹងគឺជាកូនផ្កាយ3មានកំភ្លើងនិងប្រោប្រាពាកសម្ដីមិនសមរម្យព្រមទាំងកាយវិការមិនសមរម្យនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនិងអ្នកដទៃទៀតផងហើយនៅក្នុងករណីនោះគឺជាសារគំរាមកំហែងដល់គូចំនួនរបស់ខ្លួនដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា